รูปผี 3D เปรตงูคืนเฝ้าศพแม่อ้ำชายวัยกลางคนที่จากถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองในภาคอีสานมาทำงานในกรุงเทพตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กวัยรุ่นเขาเรียนจบชั้นประถมและด้วยความขยันขันแข็งเขาทำงานไต่เต้าจากพนักงานโรงงานจนในตอนนี้ได้กลายเป็นหัวหน้าคนงานของโรงงานไปแล้วตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนั้นย่อมแลกมากับเวลาที่ต้องทุ่มเทไปด้วยทำให้ตลอดหลายปีที่เขาเข้ามาทำงานที่กรุงเทพนั้นเขาแทบจะไม่ได้กลับไปยังบ้านของตนเองเลยได้เพียงแต่เขียนจดหมายส่งมาหาและส่งเงินมาให้แม่ของเขาที่อยู่ที่บ้านนอกคนเดียวเท่านั้นแต่ในวันนี้อ้ำกลับต้องมานั่งอยู่ที่ศาลาวัดหลังเก่าที่บ้านเกิดของตนเองเนื่องจากแม่ของเขาเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อ2 วันก่อนด้วยโรคชราป้ายุพินจึงต้องส่งจดหมายเพื่อให้ลูกชายคนเดียวกลับบ้านมาจัดการพิธีศพอ้ำเอ้ยทำใจเถอะนะยุพามันไปสบายแล้วผมไม่คิดเลยนะป้าว่าแม่จะมาจากไปเร็วขนาดเนี้ยถ้าผมรู้ว่าแม่จะไปเร็วแบบนี้ผมคงกลับมาเยี่ยมแกบ่อยๆแม่แกเขาก็เล่าให้ป้าฟังตลอดว่าเองน่ะได้ดิบได้ดีเขาภูมิใจในตัวเองนะป้ายุพินพี่สาวแท้ๆของแม่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันปลอบใจหลานชายบ้านของทั้งสองคนอยู่ห่างกันไม่มากนักครอบครัวของป้ายุพินจึงคอยดูแลแม่แทนอ่ำมาโดยตลอดป้ายุพินเสนอให้อ่ำกลับไปนอนค้างที่บ้านเดิมของตนแต่ถ้าอ่ำกลัวที่จะนอนที่บ้านคนเดียวป้าก็อยากให้อ่ำได้มานอนกับครอบครัวของป้าแต่อ่ำคิดว่าในช่วงเวลานี้พวกลักลอบขโมยศพนั้นระบาดหนักเขาไม่มั่นใจว่าการปล่อยศพของแม่เอาไว้ที่ศาลาวัดจะปลอดภัยหรือไม่ให้ผมได้นอนเฝ้าแม่เป็นครั้งสุดท้ายเถอะป้าอย่างน้อยผมก็จะได้ทำหน้าที่ของลูกบ้างอันนี้ข้าก็แล้วแต่เองนะแต่จำไว้ด้วยล่ะวัดนี้น่ะเป็นวัดเก่าเขาลือกันว่าสมัยที่ป้ายังเด็กๆวัดนี้เคยถูกไฟไหม้พระเนนมรณภาพกันทั้งวัดเองอย่าได้ไปยุ่มย่ามทำอะไรแปลกๆเชียวผีที่นี่มันดุนักป้ายุพินเตือนด้วยความหวังดีส่วนอ่ำก็ยิ้มรับอย่างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะทั้งชีวิตของเขาไม่เคยเห็นสิ่งลี้ลับพวกนี้เลยอ่ำคิดว่าคงจะเป็นเรื่องแต่งที่พวกขโมยสร้างขึ้นเพื่อไม่ให้คนเข้าไปวุ่นวายตอนพวกมันกำลังขโมยของแน่ๆป้ายุพินให้ลูกๆนำเครื่องนอนทั้งเสื่อหมอนและวิทยุเก่าๆเครื่องนึงมาให้อ่ำด้วยความที่หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ไม่เจริญนักจึงยังไม่มีโทรทัศน์และไฟฟ้าให้ใช้ป้ายุพินให้ตะเกียงกับอ่ำไว้ก่อนที่ทุกคนจะพากันกลับไปปล่อยให้อ่ำนอนอยู่ที่ศาลากับศพแม่เพียงลำพังอ่ำเปิดวิทยุฟังข่าวไปเรื่อยๆจนท้องฟ้าตอนนี้เริ่มมืดสนิทจู่ๆก็มีพระรูปหนึ่งเดินเข้ามาทักทายเขาท่าทางอายุอานาไม่มากกว่าเขาสักเท่าไหร่มานอนเฝ้าศพคนเดียวไม่กลัวหรือโยมไม่หรอกครับหลวงพี่นี่แม่ผมอยากอยู่กับท่านเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าอาวาสท่านเห็นว่าโยมมานอนเฝ้าคนเดียวกลัวว่าจะมีอะไรเลยให้อาตมามาอยู่เป็นเพื่อนหวังว่าโยมคงไม่ว่าอะไรนะอ่ำยิ้มรับและยินดีที่หลวงพี่จะมาอยู่เป็นเพื่อนเขาในคืนนี้อย่างน้อยการอยู่กันหลายๆคนก็ทำให้อุ่นใจได้มากกว่าการอยู่คนเดียวหลวงพี่ปูอาสนะและนั่งสมาธิสวดมนต์เบาๆอยู่ที่มุมหนึ่งของศาลาขณะที่อ่ำเปิดเพลงในวิทยุเบาๆคลอไปอยู่ไม่ไกลนักในตอนที่เขากำลังจะเคลิ้มหลับนั่นเอง
จู่ๆหลวงพี่ก็เอ่ยถามขึ้นมาโยมเคยได้ยินเรื่องเปรตงูไหมไม่เคยนะครับหลวงพี่มันเป็นยังไงล่ะครับอหิเปรตหรือเปรตงูมีลักษณะน่าประหลาดคือมีหัวเป็นคนแต่มีร่างกายเป็นงูขนาดใหญ่มีไฟลุกจากหัวไปจนถึงหางสร้างความเจ็บปวดให้แก่ตัวเปรตเป็นอย่างมากอ๋อเกิดมาผมเพิ่งจะเคยได้ยินนี่แหละครับคนที่ทำกรรมโดยการขัดขวางให้ผู้อื่นไม่ได้เข้าถึงพระธรรมคำสอนก็จะต้องตายไปเป็นเปรตงูนี่แหละอ๋อครับอ่ำรับคำอย่างงงไม่เข้าใจว่าทำไมจู่ๆหลวงพี่ถึงได้เทศนาสอนเรื่องนี้ขึ้นมาแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายนักพยายามข่มตาหลับไปและตอนนั้นที่จู่ๆเสียงสุนัขรอบๆวัดก็หอนกันขึ้นมาดังระงมทำเอาอ่ำนอนไม่หลับเขาลุกขึ้นมาแต่ก็พบว่าหลวงพี่กำลังสวดมนต์อยู่เช่นเดิมด้วยความที่ตอนนี้นอนไม่หลับแล้วเขาจึงคิดว่าจะออกไปปลดทุกข์เบาที่ต้นไม้ใกล้ๆสักหน่อยระหว่างทางที่เดินออกมาจากศาลาอ่ำรู้สึกเหมือนว่ามีสายตาคู่หนึ่งกำลังจับจ้องมองเขาอยู่แต่ถึงแม้จะส่องตะเกียงไปรอบๆก็ไม่เห็นใครเขารู้สึกขนลุกขึ้นมาแปลกๆจึงรีบไปที่ต้นไม้และปลดทุกข์ตอนนั้นเองที่ลมหายใจเย็นๆหายใจรดลงมาที่ต้นคอของเขาอ่ำหันขวับไปอย่างรวดเร็วด้วยความตกใจแต่ก็ไม่พบใครที่อยู่ตรงนั้นเลยอ่ำเริ่มรู้สึกไม่ดีกับที่แห่งนี้พลางเรื่องที่ป้ายุพินเตือนเขาเมื่อกลางวันก็กลับเข้ามาในหัวอ่ำรีบวิ่งออกจากที่ตรงนั้นแต่ด้วยความมืดของพื้นที่รอบๆทำให้อ่ำกว่าจะกลับมาที่ศาลาได้ก็ล้มลุกคลุกคลานเมื่อใกล้จะถึงศาลาภาพที่เขาเห็นก็ยิ่งทำให้เขาแทบลมจับแม่ศพของแม่ที่ควรนอนอยู่ในโรงบนศาลาตอนนี้กลับลุกขึ้นยืนขวางทางเข้าศาลาอยู่ศพนั้นร้องไห้อยู่อย่างโหยหวนทำเอาอ่ำกลัวจนแทบจะเป็นลมศพของแม่นั้นพยายามพูดอะไรสักอย่างกับอ่ำแต่เขาก็กลัวเกินกว่าที่จะฟังออกว่าผีแม่กำลังพูดอะไรอ่ำหลับตาแล้ววิ่งทะลุผ่านไปในที่สุดก็กลับเข้ามาในศาลาได้หลวงพี่ครับช่วยด้วยอ่ำร้องไห้เสียงหลงพนมมืออย่างตัวสั่นใจคิดถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และภาวนาขอให้ผีแม่ไปสู่สุคติแต่ก็พบว่าตอนนี้หลวงพี่ไม่ได้อยู่ที่ศาลาแล้วอ่ำใจไม่ดีพยายามรวบรวมความกล้าออกมานั่งที่หน้าโลงศพของแม่เสียงหมาหอนและเสียงร้องไห้หายไปแล้วเหมือนกับว่าทุกอย่างกำลังกลับเข้าสู่สภาวะปกติมีแต่หลวงพี่เท่านั้นที่ไม่รู้ว่าท่านกลัวจนวิ่งหนีไปที่ไหนหรือเปล่าโยมทางนี้เสียงแว่วๆของพระวัยกลางคนดังขึ้นอ่ำหันไปตามเสียงและพบว่าหลวงพี่ได้เข้าไปหลบอยู่ใต้แคร่ที่จัดไว้สำหรับพระสงฆ์มาสวดศพแคร่นั้นถูกผ้าคลุมเอาไว้อย่างดีหลวงพี่ผมก็นึกว่าหายไปไหนออกมาเถอะครับคงไม่มีอะไรแล้วแหละโยมจะแน่ใจได้ยังไงอาตมาเป็นพระอยู่ที่นี่มาตั้งนานอาตมายังไม่แน่ใจเลยโยมมาหลบอยู่ตรงนี้เถอะอ่ำไม่แน่ใจว่าควรจะไปหลบอย่างที่หลวงพี่แนะนำจริงๆหรือไม่แต่ตอนนั้นเองที่เสียงหมาหอนดังขึ้นอีกครั้ง
ด้วยความกลัวเขาจึงรีบพุ่งเข้าไปมุดตัวหลบอยู่ใต้แคร่นั่นทันทีขอบคุณนะครับไม่ได้หลวงพี่ผมแย่แน่ก็ดีแล้วล่ะโยมว่าแต่หลวงพี่เป็นพระกลัวผีด้วยเหรอครับผมไม่อยากจะรู้ว่าพระก็กลัวผีด้วยก็ไม่นะโยมอ่ำหัวเราะที่หลวงพี่ปฏิเสธเพราะเขาเห็นอยู่ชัดๆว่าหลวงพี่หนีมาหลบอยู่ใต้แคร่แต่ก่อนที่อ่ำจะได้ทันพูดอะไรออกไปเขาหันหน้ากลับไปมองหลวงพี่ก็พบว่าใบหน้าของหลวงพี่นั้นแนบอยู่กับเขาร่างกายท่อนล่างถัดจากลำคอลงไปกลายเป็นร่างกายของงูขนาดใหญ่ที่มาขดอยู่ใต้แคร่เสียงทุ้มต่ำๆของอะไรก็ตามที่ไม่เหมือนทั้งพระและมนุษย์อ่ำเห็นเช่นนั้นในระยะประชิดจึงร้องลั่นแล้วรีบวิ่งแบบไม่คิดชีวิตออกจากศาลานั่นทันทีในขณะที่เปรตงูตนนั้นกำลังเลื้อยตามเขาออกมาเขาวิ่งหนีสุดชีวิตและไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าต้องวิ่งไวขนาดไหนรู้ตัวอีกทีก็มาถึงหน้าบ้านป้ายุพินอ่ำรีบวิ่งขึ้นบ้านป้ายุพินพูดจาไม่รู้เรื่องได้แต่บอกว่าผีหลอกผีหลอกจนคนทางบ้านป้ายุพินแตกตื่นกันทางบ้านแล้วอ่ำก็นอนคลุมโปรงหวาดกลัวตลอดทั้งคืนเช้าวันต่อมาป้ายุพินเล่าว่าน่าจะเป็นเปรตงูที่วัดแห่งนั้นเพราะเคยมีพระรูปหนึ่งเขาทะเลาะกับเจ้าอาวาสแล้วมีปากเสียงกันมากจึงคิดทำร้ายทุกคนในวัดด้วยการเผาวัดแต่ด้วยวัดสมัยก่อนนั้นเป็นไม้ไฟมันเลยลามไวมากเขาจึงถูกไฟคอกตายไปพร้อมกับวัดแห่งนั้นจนกลายเป็นเปรตงูและต้องชดใช้กรรมที่เคยทำเอาไว้ตอนยังมีชีวิตทุกวันนี้ชาวบ้านก็โดนหลอกหลอนกันอยู่เป็นประจำคนที่ผ่านไปผ่านมาแถววัดในตอนกลางคืนจะพบเจอเปรตงูตนนั้นมาปรากฏตัวให้เห็นอยู่ตลอดแล้วคุณล่ะเชื่อหรือไม่ว่าเปรตงูนั้นมีจริงไม่แน่แถวบ้านคุณอาจจะมีเปรตงูอยู่ก็เป็นได้คลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุผี 3D ทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกรุผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ